พี่จอร์ดกับเรื่องรักร้ายสายลับเป็นเรื่องที่เท่าไหร่ของเราเล่นละครเหรอไม่หมายถึงว่าในรอบปีในปีในแบบช่วงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่3ครับก็มีของดีด้าเรื่องนึงและที่นี่ผมเล่น2เรื่องปีนี้ครับก็สนุกดีนะแล้วก็ที่นี่ก็เล่น2เรื่องมันก็คนละคาแรคเตอร์กันเรื่องรักร้ายสายลับเล่นตัวร้ายแต่เรื่องคนกล้าท้าชนเล่นเป็นตำรวจดีครับผมมันก็ดีแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือเราด้วยแล้วก็ได้เจอทีมงานที่หลากหลายมากขึ้นก็คือคงปังตลอดเลยละครก็เรื่อยๆนะผมก็มีงานเรื่อยๆก็แฮปปี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีน้องด้วยก็ยิ่งทำงานหาเงินเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยครับแต่อีกหลายหนึ่งอย่างที่คนโฟกัสคือแบบหุ่นของครับก็ดีนะพี่ก็ออกกำลังกายตลอดแล้วก็ดูแลร่างกายเนาะเพราะเราขายหน้าตาขายรูปร่างเนาะมันก็ต้องดูแลให้มันดีคือมันต้องแบบว่าฟิตหรือว่าฟิตให้มันได้แบบฟิตตลอดเลยออกกำลังกายสม่ำเสมอเตะฟุตบอลผมชอบเตะฟุตบอลก็มีแก๊งพวกพี่แท่งเอ้ยแท่งของตอนนี้ผมเล่นทีมพี่บอยท่าประจันด้วยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงก็จะเป็นกับรถถังจิตเมืองนนท์พี่บอยท่าประจันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอีกแวดวงนึงที่เราได้ไปรู้จักเซียนพระก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหนื่อยยากอะไรมั้ยตอนกับการที่เหนื่อยมันแบบไม่ยากชอบออกกําลังกายอยู่แล้วผมก็สนุกได้ไปเจอคนที่มันหลากหลายสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็สนุกดีครับจนได้ฉายาเดนดี้หรือว่าแบบปลารักพ่อไปแล้วตอนเนี้ยยังไงบ้างจ๊ะฉายานี้เหรอรักเหรอเออรักอ๋อเหรอก็ดีนะดีใจมากก็ปีนี้ก็30กว่าแล้วเรายังได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีใจแล้วก็เราก็ภูมิใจเนาะดูแลตัวเองได้ดีพอสมควรครับอย่างช่วงนี้ดาราหรือว่าศิลปินหลายคนจะเจอแบบว่าพวกส่งรูปส่งอะไรแปลกๆมานะจอดเราเจอผมเลยจุดแล้วอ่ะไม่ค่อยมีแล้วเลยจุดตรงนั้นไปแล้วว่ายังไงเลยจุดชินชาหมดแล้วคือตอนนี้คือไม่เจอไม่ได้มีแบบเรื่องพวกอะไรพวกนี้เข้ามาไม่ค่อยแล้วไม่มีแล้วอาจจะด้วยมีครอบครัวแล้วมั้งน้องโอเคตอนนี้น้องพีเจหน่อยใช่เขาเป็นชื่อชมโหขอบคุณมากครับก็3ขวบคราวแล้วไปดีด้ายังมีพี่ๆที่ดีด้าชวนมาเล่นละครจักรวงอยู่เลยเหมือนแบบว่าไปเบิกทางเขาจะจับวงก่อนยังไงคะคุณพ่อผมไม่อยากให้ลูกลำบากหรอมันเหนื่อยนะแล้วมันต้องใช้พละกำลังต้องใช้ความเด็กอะเนาะบางทีมันมีงงแงแล้วก็มีความเด็กอะครับเรารู้สึกว่าเขาอยากให้เขาเติบโตแล้วก็ในอนาคตถ้าอยากจะเล่นค่อยว่ากันแต่ก็มีแม่ตุ่มที่เป็นผู้กำกับบอกเฮ้ยเอามาฝากเลยเล่นดีด้าเล่นละครจากวงก่อนอะไรเงี้ยฝึกไปก่อนอะไรเงี้ยผมว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่แววเขาไปด้านไหนด้านไหนพี่จอร์ดไหมหรือไปด้านอื่นเขาชอบการแสดงเขาชอบบทบาทสมมุติอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เห็นเราทำงานเขาก็รู้สึกว่ามันจะมีความซึมซับหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่ามันก็อ้าวเดี๋ยวว่ากันรอดูกันต่อไปครับแต่ตอนนี้ก็คือพนักงานคือเขาบอกว่าโตเกินกว่าวัยน้องแบบโอ้โหนี่เข้าไปส่องมาตัวโตเพราะชอบกินนมกินนมเยอะมันก็เลยเหมือนเด็กโตแต่จริงก็ยังวุฒิภาวะก็ยังเป็นเด็กเล็กแหละยังเตรียมอนุบาลอยู่เลยพี่3ขวบอยู่เลยอันนี้เขาเป็นสายแบบธรรมะธรรมโมอะไรด้วยถามว่าสวดมนต์ก่อนบนพาไปวัดพาไปวัดก็เลยสวดมนต์ครับแต่ตอนนี้ก็คือจะมีนะหรือว่าเราพอแล้วไม่มีแล้วพอแล้วเพราะว่าผมว่าคนเดียวพอแล้วยุคสมัยนี้อยู่ยากสังคมหลายๆอย่างเนาะคนเดียวเลี้ยงเขาให้เต็มที่พอละครับมันภรรยาก็คือโอเคมากคนเดียวพอเพราะภรรยาทำงานด้วยโอเคนะขอบคุณครับทิ้งเสื้อหน่อยนะพี่จอนจะเพิ่งไป